มน่ากินมากๆนี่มาอีกหนึ่งร้านดีกว่าไม่ต้องไปหาหมอแล้วจ้ะมาจ้ะบูมจะรักษาให้กินตีนแต่เช้าในที่สุดบูมก็กินตีนแต่เช้าแล้วเป็นเค้กอ่ะแล้วกินหัวแม่ตีนไม่กินตรงไหนรู้ไหมเล็บโคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านคือร้านเนี้ยสวยมากนึกไงถึงทำรูปตีนมาแล้วมีเล็บขบเหมาะกับเพราะมีลูกค้าสั่งค่ะคือเค้กไอ้รูปทรงแปลกๆเนี่ยอย่างเค้กสัญญกรรมเค้กเล็บขบเค้กจิ้งจกอะไรพวกเนี้ยลูกค้าสั่งนี่แล้วมันที่ฉันออกจากโรงพยาบาลเวลาเป็นแบบนี้เหรอเขาสั่งให้ฉันเลยนะแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำแขกก่อนแนะนำแขกหน่อยแม่คุณแท็กคุณแท็กจากร้านสวีทมีเบเกอรี่ใช่ค่ะแต่ดั้งเดิมก็คือจะเป็นเค้กธรรมดาเค้กธรรมดาเค้กธรรมดาเราก็จะมีหลายรสเลยค่ะวันนี้เอามาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะมี 3-40 รสเลยมีอะไรบ้างวันนี้ที่เอามาจากน้องออริจินอลมีอะไรบ้างคะตัวที่แบบลูกค้าสั่งเยอะมากเลยจะเป็นตัวนี้ค่ะมอคค่าอัลมอนด์เค้กอันนี้สายกาแฟต้องชิมค่ะเพราะว่ามันหอมอร่อยมากใช่กลิ่นกาแฟมันจะอ่อนนะใช่อันนี้ก็คือกาแฟจริงๆเราอ่ะเริ่มจากที่แบบเราชอบกินเค้กเนาะแล้วเราก็คือค่อยๆเริ่มทำมาพอโตขึ้นมานิดนึงเราก็คืออยากจะมีร้านเค้กเป็นของตัวเองก็เลยตั้งใจว่าจะเปิดร้านเค้กแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจก็เลยเลือกเปิดเป็นแบบออนไลน์ก่อนซึ่งถ้าดูไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะออนไลน์ของเราก็คือเหมือนเป็นยุคบุกเบิกเลยอะยังไม่มีใครขายเค้กออนไลน์เราก็คือเอาละถ่ายรูปเค้กทำเว็บ www ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ยังใช้อยู่ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันแต่พอเปิดตอนแรกๆอะก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้ากล้าสั่งนะแต่ทีนี้เราก็เคยต้องเอาเค้กอะค่ะไปเสนอพวกตามร้านกาแฟต่างๆว่าแบบสนใจเอาเค้กไปลงไหมก็คือเสนอไปแบบหลายสิบร้านก็โดนปฏิเสธเยอะมากแต่ว่าก็คือจนในที่สุดก็มีร้านรับไปขายแล้วหลังๆเราก็คือมาออกบูธออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีแบบรายการมีหนังสือติดต่อไปคนก็รู้จักเยอะขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้14 ปีจนตอนเนี้ยเป็นร้านที่คือเขาไม่พอใจเลยนะบางคนอาจจะเลิกทำไปก็มีท้อแต่ว่าก็เอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงแต่ตอนเนี้ยก็คือดีแล้วที่อดทนมา14ปีจนมันติดตลาดแล้วรสชาติเป็นยังไงตัวครีมไม่เลี่ยนเสร็จแล้วตัวอัลมอนด์ไม่หวานเกินไปคุณย่ามันกำลังพอดีใช่ไหมคุณย่าครีมอัลมอนด์ครีมของเขาคือผสมคือใส่กาแฟเป็นแบบออกแนวขมกลิ่นกาแฟเลยอ่ะคือกินแล้วคือต้องรู้ว่าเป็นแบบรสกาแฟค่ะขมเหมือนกินกาแฟดำเลยอันนี้คือแมงโก้ชีสเค้กอ๋อเป็นมะม่วงที่เล่นคิดว่าอะไรมั้งมะม่วงร้านนี้อันนี้แพชชั่นฟู้ดชีสเค้กถ้าสมมติว่าใครชอบแบบรสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนี้เป็นวานิลามูสเค้กกับสตรอเบอรี่สดกินทุกอย่างเลยเวลากินก็คือจะมีซอสสตรอเบอรี่ด้วยราดค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตออเรนจ์ชีสเค้กค่ะว้ายอยากกินอันนี้ซอฟช็อกโกแลตเค้กเด็กชอบลูกชอบมากแล้วก็กรีนทีชีสเค้กบราวนี่ชีสเค้กค่ะคือเลือกรสมาเป็นรสที่เหมือนยอดนิยมเนาะใช่จริงๆเราควรจะหยุดแค่นี้ก็ได้แต่เราไปต่อด้วยการทำแฟนซีเริ่มจากไหนยังไงคุณแต๊เพราะว่าลูกค้าจะชอบมาสั่งว่าอยากได้เป็นแบบตัวปั้นที่เป็นคนเจ้าของวันเกิดอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยก็คือวันนี้ทำมาให้ที่รายการมีสี่สาวก็เป็นแบบใช้น้ำตาลปั้นน้ำตาลปั้นเขาพริ้นมาเป็นแบบปริ้นตัวพังอ่ะมันจะเป็นน้ำตาลอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็จะมีแปลกๆอย่างที่คนสั่งทำเป็นรูปเท้ามั่งเป็นแบบอย่างนั้นกิจกรรมบ้างที่แปลกๆสุดเลยเอาแปลกๆเอาแปลกที่สุดก็คือบีบสิวฮะเค้กบีบสิวซึ่งสามารถบีบสิวออกมาได้ด้วยนะมีจิ้งจกตุ๊กแกราดอะไรอย่างเงี้ยราดเลยราดกินกินกุ้งเผาไม่ได้ฉันอยากกินกุ้งเผาตรงนี้มากอันนี้กุ้งเผาเหมือนมากอันนี้ของขลังไอซ์สุดเขียนว่าอะไรเขียนว่านี่มันหุ่นขี้ผึ้งมัดเอาไว้เลยรักกูหลงกูเสน่หาเพียงกูเงินทั้งหมดให้กูเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยอยากได้อันเนี้ยเออเหมาะกับฉันตายแล้วไม่แล้วเอาให้ผัวกินนัดสั่งละปิดคริสต์มาสเพราะว่าเด็กโรงเรียนลูกโรงเรียนลูกมีสั่งด้วยผมสั่งด้วยเขามีลูกกับเขาด้วยเหรอเธอไปโรงเรียนไม่บุ้งปาร์ตี้คริสต์มาสมันเหมือนมากเลยอ่ะคืออันนี้วาดเองหมดเลยป่ะคะวาดจากครีมค่ะไม่อันนี้ตัวจริงมากอันนี้ตัวจริงแล้วเอามาแปะป่ะคะไม่ใช่ไม่เป็นทำจากบัตเตอร์ครีมไม่แล้วน้องแข็งแรงมากนะครีมน้องอ่ะน้องติดแต่สำหรับวันนี้ไม่พี่เขาทำคุณบูมทำได้เลยอย่าค่ะคุณแซ่ทำได้เลยทำไมเราไม่เตรียมเพราะว่าเราเป็น DIY ค่ะเราทำได้ค่ะหมายความว่าเราถ้าสั่งแบบนี้ได้ไหมคะสั่งได้แล้วเราก็คือสามารถเลือกตัวท็อปปิ้งได้ด้วยว่าเราจะเอาครีมสีอะไรบ้างเอาตัวสปริงเคิลอะไรบ้างอันนี้เหมาะกับเด็กมากเลยมุมสั่งไปทำที่บ้านเลยนะท็อปปิ้งให้มีเมฆมีดาวมีดอกไม้สั่งได้หมดซึ่งพวกนี้สั่งได้หมดกำหนดธีมสีได้ด้วยค่ะสามารถแบบติดต่อที่ไลน์ได้นะคะของเราเป็นไลน์ @sweetmebakery นะคะถ้าช่วงเทศกาลก็แนะนำให้สั่งล่วงหน้าไว้
ยดีกว่านิดนึงถ้าเขาทำเล็บขบได้จิ้งจกได้สัญญกรรมได้ทำได้ทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างบีบสิวว่าฉันอยากเห็นชาเล็บก็ชอบเหลือเกินก็อย่าลืมไปสั่งกันด้วยแล้วกันนะคะกับร้านนี้สวิตมีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก